มาพบกับฝรั่งเศสง่ายวอยกับครูหน่อยนะคะวันนี้ไม่ได้มีคำศัพท์มาบอกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับและวิธีการสำหรับคนที่เรียกง่ายๆว่ากำลังเริ่มต้นคิดจะเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่3หรือภาษาที่2หรือก็แล้วแต่นะคะด้วยตัวเองหรือว่าใครที่กำลังเรียนแบบประเภทออนไลน์อยู่ประมาณนี้นะคะว่ามีเคล็ดลับนะคะหรือว่ามีวิธีการเรียนแบบไหนเราจะจัดตารางตัวเองหรือเราต้องใช้วิธีไหนเพื่อที่จะเรียนแบบเนี้ยด้วยตัวเองหรือว่าเรียนตามออนไลน์เนี่ยให้ประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดตัวเองก่อนวันหนึ่งเรามีเวลาให้กับมันไหมล่ะนะคะต้องมีเวลาถ้าไม่มีเวลานะคะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเรียนมันให้ประสบความสำเร็จได้นะคะเมื่อมีเวลาแล้วก็ต้องจัดเวลาตารางเวลาให้ได้สม่ำเสมอนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรียนวันนี้แล้วอีก2เดือนมาเรียนใหม่ก็คงจะแบบว่าอันเนี้ยก็คงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะคะเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราบอกอ่ะโอเคเรามีเวลาที่จะมอบให้กับมันนะคะอันดับที่2ก็คือเป้าหมายคุณมีเป้าหมายอะไรกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าถ้าเรียนแบบเลื่อนลอยมันจะไม่เค้าเรียกมันจะไม่มีแรงกระตุ้นให้เราที่จะไปถึงจุดหมายของเราให้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่แบบช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในช่วงระหว่างที่เรียนเนี่ยไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้แล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะบางเว็บไซต์นะคะหรือบางสำนักงานสำนักเรียนทั้งหลายที่โฆษณาชวนเชื่อนะคะว่าเฮ้ย3เดือนพูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเรียนภายในเดือนนึงสามารถที่จะพูดได้อะไรเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคือไอ้พูดได้เนี่ยอาจจะได้แค่คำทักทายเป็นการจำการเรียนภาษาทุกภาษาต้องใช้เวลาดังนั้นน่ะบอกได้เลยว่านะคะถ้าบอกว่าเรียน3เดือนแล้วได้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะการเรียนภาษาเป็นระดับนะคะอาจจะได้แค่พูดเล็กๆน้อยๆแต่คงไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นบอกไว้ที่นี้เลยว่าถ้ามีคนมาบอกว่าคุณเรียนว่าเรียนภาษาภายใน2เดือนภายใน3เดือนแล้วได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะมันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการฝึกฝนนะคะในการท่องศัพท์ต่างๆอะไรมันใช้เวลาทั้งนั้นนะคะก่อนอื่นก็คือสิ่งสำคัญคือการจัดสรรเวลาของคุณจัดสรรเวลายังไงเอาง่ายๆนะคะคือลองดูซิว่าในแต่ละวันของเราอะนะคะสำหรับคนที่อันนี้คือสำหรับคนที่เรียนเองหรือเรียนออนไลน์ซึ่งต้องมานั่งจัดตารางเวลาเองดูง่ายๆว่าในแต่ละวันของเรามีกิจกรรมอันไหนบ้างที่เราจะลดบทบาทมันหรือตัดทอนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้การเรียนภาษาของเราเนี่ยไปกระทบหรือว่าไปกินเวลาในการที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้พอเดี๋ยวพอมันไปกระทบกับเวลาพวกเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเรียกไงว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนดังนั้นเอาให้ดูง่ายๆให้ดูก่อนว่าเรามีกิจกรรมอะไรที่มันจะตัดทอนเวลาของมันไปได้นะคะแล้วเอาวิชาภาษาฝรั่งเศสเนี่ยที่เราจะเรียนเข้าไปแทรกอย่างน้อยนะคะต่อครั้งต่อวันคือครึ่งถึง1ชั่วโมงนะคะให้เวลากับมันครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วทุกครั้งในหัวเราจะต้องพูดเสมอมาว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมันเป็น priority การเรียนภาษาฝรั่งเศสตัวนี้มันจะช่วยให้เรามีมานะบากบั่นแล้วเราเห็นความสำคัญของมันมันจะทำให้เราประสบผลสำเร็จได้อย่างได้อย่างทุกวันอย่างน้อยคือ3ครั้งต่ออาทิตย์ก็ได้นะคะคือให้เวลามันครั้งละครึ่งถึง1ชั่วโมงในการที่จะศึกษาภาษาฝรั่งเศสโดยจะอาจจะทาง YouTube จากเว็บไซต์ของคนอื่นการหาช่วงเวลาที่เสียเปล่าหรือเปล่าประโยชน์อย่างเช่นคนที่ใช้พวกโมเยนทรานสปอร์ตอย่างเช่นทรานสปอร์ตกำลังอย่างเช่นพวกรถ BTS หรือรถไฟใต้ดินนะคะไม่ได้ขับรถเองนะคะหรืออาจจะขับรถเองก็ได้แต่ต้องเอาช่วงเวลาที่รถติดนะคะอย่าเอาช่วงตอนที่เราขับรถนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคือเอาง่ายช่วงเวลาพวกนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพมันเป็นช่วงเวลาที่เสียเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยสัก10นาที15นาทีนะคะเอาช่วงเวลาพวกนี้มาเรียนภาษาฝรั่งเศสก็อย่างที่แต่ต้องใส่หูฟังนะถ้าใครที่เรียนอยู่ตาม YouTube หรืออะไรเนี่ยค่ะก็ใส่หูฟังเพื่อไม่ให้เป็นการไปรบกวนไอ้คนข้างๆนะคะก็คืออย่างเช่นทวนศัพท์นะคะทวนแบบว่าแกรมมาขั้นต้นง่ายๆแค่อันแค่หัวข้อเนี่ยอย่างละหัวข้อนะคะเราคิดว่าอ่ะฉันมีเวลาให้มัน3วันนะคะวันละ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง1ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องห้ามวอกแวกนะคะต้องตั้งใจเรียนโดยที่ต้องบอกเพื่อนๆว่าเวลานี้วันนี้หรือเราเขียนลงไปในไดอารี่ในจัดการจัดตารางของเราอะนะคะว่า
เป็นชั่วโมงภาษาฝรั่งเศสนะคะเขียนไว้เลยฝรั่งเศสนะคะเรียนฝรั่งเศสหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันดูเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเข้มงวดจริงๆเหมือนกับเราไปเข้าคลาสเรียนเองนะคะเหมือนกับเราไปเข้าคลาสมันจะเป็นการบังคับดังนั้นในช่วงเวลานี้ห้ามรับโทรศัพท์นะคะหรือต้องบอกเพื่อนว่าช่วงเวลานี้อย่าเพิ่งโทรมานะฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่หรือใครโทรมาเราก็หรือเราปิดโทรศัพท์เราไปเลยนะคะเพื่อจะได้มีสมาธิในการเรียนเพราะว่าถ้าคุณเรียนโดยที่ไม่มีสมาธิวอกไปแวกมาก็จะไม่รู้เรื่องมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพเรียนไปก็ไม่ได้เรียน activity ต่างๆที่อาจจะใช้ภาษาอังกฤษหรือใช้ภาษาไทยนะคะมาเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นเราชอบดู YouTube เนี่ยนะคะก็พยายามหัดดู YouTube เป็นภาษาฝรั่งเศสใช่มั้ยคะหรือว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆHotmail เราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยใช้ภาษาไทยอยู่เงี้ยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสดูนะคะเพื่อมันจะเพิ่มพูนการฝึกฝนภาษาของเราเรียนไปแล้วเราก็ฝึกฝนมันไปด้วยอันนี้จะช่วยได้มากนะคะการดูหนังการฟังข่าวนะคะบางข่าวซึ่งเราเคยฟังเป็นภาษาไทยเราลองมาดูช่องของฝรั่งเศสดูบ้างไหมนะคะสักหนึ่งกิจกรรมเอามาเสริมเพื่อได้ทักษะนะคะในการฝึกฝนก็จะทำให้เราเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนภาษาฝรั่งเศสของเราได้ดีอันละอาทิตย์พยายามลองทำบททดสอบนะคะซึ่งในเว็บไซต์อ่ะเขามีลองเข้าไปดูได้นะคะลองฝึกเซิร์ชหาแบบบททดสอบง่ายๆอย่างเช่นสมมติว่าเราเรียนในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะเซอร์เพย์ซองเต้อย่างเงี้ยนะคะคุณก็ลองเข้าไปดูซิว่าวิธีการแนะนำตัวเองมีอะไรบ้างแล้วลองเราฝึกด้วยตัวเองบททดสอบนะคะลองฝึกด้วยตัวเองว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนจะได้เป็นการประเมินผลการเรียนของเราไปในตัวด้วยหรือแบบค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับผู้ที่กำลังจะนะคะอยากจะศึกษาภาษาฝรั่งเศสนะคะอาจจะเป็นภาษาที่3นะคะหรือว่าอยากจะฝึกไว้เฉยๆนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรหรือว่าบางคนซึ่งกำลังเรียนแบบประเภทคอร์สออนไลน์ต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นต้องบอกว่าบางคนได้เป็นซีดีมานะคะบางคนเขาได้เป็นซีดีบทเรียนมา15บทเรียนอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามทำแบบเนี้ยจัดตารางแบบเนี้ยตัวเองดูนะคะแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะว่าการเรียนแบบเนี้ยด้วยตัวเองหรือว่าไปซื้อคอร์สโดยมีแผ่นซีดีมาเงี้ยมันจะเหมือนกับว่าการไปลงรามคำแหงนะคะประมาณนั้นนะถ้าเราไม่บังคับตัวเองหรือไม่จัดตารางเวลาให้ตัวเองดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเก็บรับน้อยๆนะคะแล้วก็ฝาก Subscribe นะคะฝรั่งเศสง่ายวอยด้วยนะคะจะมีอะไรดีๆจะมีคำศัพท์หรือเป็นประโยคง่ายๆเนี่ยมาฝากอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้าครูว่างนะคะถ้าครูไม่ว่างก็คงต้องรอไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ